สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับขออนุญาตบนท้องถนนอีกเช่นเคยครับช่วงนี้ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการที่จะพูดมากขึ้นใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปที่เป็นสาระสำคัญกับการตักการเตือนกฎหมายการเตือนการดำรงชีวิตอยู่กับระบบของประเทศไทยนะครับระบบกล่าวหาระบบการต่อสู้คดีที่ต้องหาข้อเท็จจริงในแก้ต่างทางคดีผมในฐานะสื่อมวลชนประชาชนคนหนึ่งนะครับมีพื้นที่สื่ออยู่บ้างก็อยากจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งอยากจะเติมเต็มในสิ่งที่พวกคุณไม่รู้สังเคราะห์ข่าวในสิ่งที่พวกคุณอ่านอยู่ด้านเดียววิเคราะห์ไม่เป็นสังเคราะห์ไม่เป็นเติมเต็มไม่เป็นก็เกิดการด่าทอทะเลาะวิวาทเกิดเป็นคดีความแตกแยกมากมายอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีเป็นหวัดครับบอกได้เลยว่าหวัดแดกประธานโทษด้วยนะครับก็คุยกันครับขับรถไปภาคเหนืออากาศก็ขมุกขมัวครับฝนตกตลอดก็ต้องค่อยๆขับเหมือนกันนะครับก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลาจะได้คุยกันไปด้วยเป็นเพื่อนผมระหว่างทางนะครับวันนี้ผมเห็นเพจคุณอัจฉริยะกำลังจะมีการไลฟ์สดตอนช่วงกลางคืนเกี่ยวกับคดีน้องหญิงตกรถเทรลเลอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผมอยู่ในฐานะต่อให้ผมจะมีคดีพิพาทกับอีกฝั่งตรงข้ามหนึ่งหรือเชียร์แปะประธานชมรมหนึ่งแล้วมาพูดจาให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ผมนะครับผมบอกก่อนว่าผมอยู่กลางๆนะฮะผมบอกว่าเวลานี้เนี่ยสังคมไทยกำลังเครือบแคลงสงสัยกับคดีต่างๆมากมายนะครับซึ่งบางครั้งบางทีออกสื่อก็ใช้จรรยาบรรณบ้างไม่ใช้จรรยาบรรณบ้างพูดมากมายก็กลัวโดนปิดสถานีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการกล้าๆกลัวๆก็ได้สื่อโซเชียลนี่แหละมาสะท้อนบอกกล่าวพวกคุณนะครับคดีน้องหญิงที่ตกรถเทรลเลอร์เนี่ยถ้าใครได้ฟังเมื่อปีก่อนจะทราบดีว่าพี่อัจฉริยะเข้าไปยุ่งเรื่องนี้นะครับแล้วผลออกมาเนี่ยมีกรณียกฟ้องผู้กระทำความผิดเนื่องจากมูลคดีเรื่องจากเหตุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประการใดผมไม่ทราบนะครับผมไม่ลงรายละเอียดลึกแต่มีประเด็นนึงที่ผมต้องบอกพวกคุณว่าผมเคยประสบพบเจอมาก่อนและเจอบ่อยและอยากจะบอกและจะเตือนพวกคุณด้วยก็คือเรื่องของการใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญทางคดีเพราะในศาลยุติธรรมเนี่ยเวลาเขาจะพิจารณาคดีอะไรที่มันเป็นข้อโต้แย้งระหว่าง2ฝ่ายและต้องหาผลพิสูจน์ใดมาพิสูจน์ในข้อเท็จจริงภาระพิสูจน์ไม่ว่าจะตกอยู่ในฝั่งจำเลยหรือจะอยู่ในฝั่งผู้กล่าวหาหรือในฝั่งโจทก็ดีภาระการพิสูจน์มันจะมีผลก็ต่อเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของข้อเท็จจริงนั้นๆมายืนยันผลพิสูจน์นะครับก็เลยเกิดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานนะครับมีอีกแห่งนึงก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการตรวจพิสูจน์เหมือนกันนะครับสองสถาบันนี้มีสถาบันหนึ่งคือสำนักงานของกระทรวงยุติธรรมคือสำนักนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะมีหน้าที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งประชาชนสามารถร้องขอเพื่อให้มีการตรวจสอบพิสูจน์ใดๆเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ลายพิมพ์นิ้วมือรอยประทับตานูนหน่วยงานราชการลายเซ็นน้ำหนักกระดาษน้ำหมึกเคมีอะไรอย่างเงี้ยประชาชนสามารถใช้บริการได้เองโดยไม่ต้องผ่านระบบศาลก็ได้หรือตำรวจก็ได้แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นด้วยตนเองนะครับอันนี้บอกให้คุณเป็นความรู้ไว้ก่อนถามว่าทำไมต้องเกิดหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาเพราะหนึ่งเขาจะต้องมีการพิสูจน์ครับพอพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งผลพิสูจน์ไปให้ศาลพิจารณาศาลจะมองจากหลักฐานเหล่านี้ให้เป็นน้ำหนักกรณีน้องหญิงที่ตกลงมาจากรถเทรลเลอร์เนี่ยมีคนตั้งข้อคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าผู้ชายไม่ได้ไปทำอะไรผู้หญิงแล้วตกลงมาได้ยังไงถ้าเกิดการสมยอมอยู่หรืออยู่ด้วยกันแบบสันติแล้วไม่ทะเลาะกันจะเปิดประตูล่นลงมาจากรถเทรลเลอร์ได้ยังไงแล้วคนนะครับจะเปิดประตูรถกระโดดลงมาหรือมีเหตุที่จะกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์ที่สูงเนี่ยก็คงมีเหตุพอสมควรที่เขาอยู่ตรงนั้นไม่ได้หรือเกิดภัยคุกคามอะไรอย่างหนักสู้กูกระโดดเสี่ยงตายอาจจะรอดมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นข้อถกเถียงว่าเรื่องหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคนมันไม่ได้ถูกคุกคามหนักหรือถูกอะไรละเมิดทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะได้รับภัยลุก
คุกคามถึงขนาดขั้นเอาชีวิตได้คงไม่เลือกวิถีทางรอดด้วยการเสี่ยงภัยโดยการกระโดดจากรถลงมาหรอกครับอันนี้เป็นเรื่องข้อถกเถียงแต่ผมไม่ได้หมายความว่าข้อถกเถียงนั้นมันเข้าไปสู่สาระสำคัญทางคดีความที่มีการแจ้งความจับกุมดำเนินคดีกับจำเลยในคดีนี้หรือไม่นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้ที่ต้องบอกมาว่าทำไมกระบวนการยุติธรรมจะต้องสะท้อนแล้วก็มามองว่ามันมีบทสำทับในกรณีที่ศาลจะลงความเห็นทางคดีหรือพิพากษาคดีโดยยึดถือคำของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งทำคดีมาเยอะคดีส่วนตัวผมเองที่เคยออกคลิปก่อนหน้านี้อย่างเช่นว่าถ้าผมเป็นนักศึกษาในคดีม.44ลำปางขออนุญาตพูดเลยครับมีการจับกุมผมปืนจริงส่งคืนปืนปลอมส่งฟ้องปืนจริงส่งคืนคืออะไรครับปืนจริงมันมีทะเบียนไงครับเขาไม่มุ่งเน้นจะเอาเรื่องว่าเป็นปืนจริงหรือไม่แต่จะเน้นว่าเป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่เขาก็เลยมาคืนผมไงอัยการส่งคืนนะครับตำรวจได้รับการปล่อยแล้วไม่ส่งฟ้องแล้วก็เอาปืนอันนี้มาคืนผมแต่คนที่แจ้งข้อกล่าวหาคนคือทหารนั่นก็คือเป็นคดีนึงละที่ผมได้รับปืนจริงคืนแต่ปืนบีบีกันที่ผมเอาไว้ยิงเพื่อทดสอบน้ำหนักเพราะในฐานะที่ผมเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับแล้วก็ปืนชนิดต่างๆเนี่ยเป็นปืนที่ยิงปล่อยตัวนักกีฬาที่ยิงแล้วไม่มีรูกระสุนออกแล้วเป็นการกระทบให้มีแสงประกายออกมาปล่อยตัวนักกีฬาหรือยิงป้อมปามตามท้องไร่ท้องนาเพื่อไล่นกรูกระสุนไม่มีออกมาได้เพราะเขามีแกนเหล็กกั้นกลางอยู่แล้วกระสุนดังกล่าวไม่มีกระสุนเพราะมันมีแค่แผ่นพลาสติกบางๆกั้นหัวไว้ยิงแล้วตกกระทบแล้วก็คลายปลอกออกมานั่นคือไม่สามารถทำร้ายคนได้แต่ผู้เชี่ยวชาญไปยืนยันกับศาลว่าปืนดังกล่าวทำร้ายคนได้มันเลยไปเข้าองค์ประกอบว่าปืนดังกล่าวเป็นปืนไม่มีทะเบียนเพราะปืนตัวนี้เป็นปืนยุทธภัณฑ์เป็นปืนที่อยู่ในโหมดของสิ่งเทียมอาวุธปืนมันเลยไม่ต้องออกการขออนุญาตไงครับคุณมองออกไหมฮะแต่มันสามารถชี้ประเด็นไปได้ว่าปืนดังกล่าวเนี่ยถ้าผมแก้ต่างไม่ได้ว่าเป็นปืนที่เป็นปืนเทียมอาวุธปืนมันถึงไม่ต้องมีการขอทะเบียนเลยไม่ต้องมีทะเบียนกำกับเขาก็เลยเอาปืนตัวนี้ไปฟ้องผมสุดท้ายแล้วครับศาลลงโทษเพราะศาลลงโทษในส่วนของชั้นอุทธรณ์ผมเลยต้องไปใช้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญของกรมการปกครองเพื่อที่จะบอกว่าปืนดังกล่าวเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์ในการให้ความเห็นมากกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะเป็นความเห็นของกรมการปกครองที่ออกอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนโดยเฉพาะมีพระราชกฤษฎีกามีคณะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีศักดิ์และสิทธิ์ในการที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ความเห็นได้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ดีกว่าในผู้เชี่ยวชาญของตำรวจที่ออกมารับรองว่าปืนดังกล่าวทำร้ายคนได้อย่างนี้เป็นต้นมันเลยเกิดความเห็นแย้งครับก็เลยทำไปสู่การยื่นเอกสารเข้าไปในชั้นอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยได้เห็นความไม่ตรงกันกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญผมถ้าผมไม่ได้สีหน้าสาวทำยังไงครับทุกวันนี้ต้องประกันตัวครับก็เลยต่อสู้คดีในฐานะไปเอาคำของผู้เชี่ยวชาญที่มีศักดิ์และสิทธิ์เหนือกว่าในชั้นกรมการปกครองเพราะปืนทุกกระบอกในประเทศไทยครับต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการปกครองหรือได้ทะเบียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจจะมามีความเห็นเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วไปให้การไว้ในศาลว่าปืนดังกล่าวทำร้ายคนได้แต่นี้เมื่อผมดิ้นรนไงครับไปหาผู้เชี่ยวชาญที่มีศักดิ์และสิทธิ์อำนาจสูงกว่าแล้วมีความเห็นได้ดีกว่าเพราะเขามีอำนาจโดยตรงบอกมาเลยว่าปืนดังกล่าวมันไม่มีรูกระสุนออกมันเป็นแค่สิ่งเทียมอาวุธปืนมันไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนจึงไม่ต้องขออนุญาตปืนดังกล่าวจึงสามารถซื้อได้ตามร้านค้าที่มีการอนุญาตขายโดยกรมการปกครองอนุญาตให้ขายไว้แล้วเป็นต้นนี่ไงครับผมถึงได้รับการนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นในชั้นอุทธรณ์เพื่อที่จะขอให้ศาลอุทธรณ์นะครับมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นนะครับนำดูข้อเท็จจริงใหม่แต่จะได้ไม่ได้นั่นอยู่ในกรณีของคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่เราร้องขอไปแต่มันก็จะเป็นเหตุที่ดีที่สุดในการที่เราจะโต้แย้งกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นต่างกันคุณมองออกไหมครับคดีคุณอัจฉริยะเช่นกันที่ผมต้องเล่าเรื่องนี้เท้าความให้คุณฟังก่อนเพราะกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันเป็นระบบกล่าวหาถ้าคุณจะแก้ต่างในระบบกล่าวหาไทยในชั้นศาลได้คุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการบอกพิสูจน์ในสิ่งที่มันเป็นข้อถกเถียงอยู่ในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในศาลถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีคุณอย่าไปยึดเชื่อถือกับผู้เชี่ยวชาญที่บางท่านไร้จรรยาบรรณและบางท่านสามารถใส่ซองซื้อได้ทำยังไงครับออกความเห็นด้วยปลายปากกาตัวเองทั้งที่นี่มันขัดแย้งกับข้อเท็จจริง
ผมกำลังพูดถึงในเคสอื่นๆไม่ใช่เคสผมนะครับไม่ใช่เคสคุณอัจฉริยะนะครับแต่พอมันเกิดเหล่านี้ขึ้นมาได้มันก็ต้องเกิดการชี้แย้งจากข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่มีศักดิ์และสิทธิ์สูงกว่าคุณอย่าลืมนะครับกรณีการตัดสินคดีไปแล้วบางครั้งบางคราวบางคดีมีพ.ร.บ.หรือฟื้นคดีอาญาขึ้นมาอีกนะครับเมื่อปรากฏหลักฐานว่าคดีดังกล่าวมีหลักฐานใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ใช้นำสืบในกระบวนการศาลชั้นต้นเดิมหรือไม่อะไรยังไงเขาจะมีข้อกำหนดเขียนไว้หมดเป็นมาตราเลยครับว่างๆจะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้คุณฟังเพราะประเทศไทยถ้าคุณมัวแต่ยอมในระบบกล่าวหาแล้วมีการร่วมหัวร่วมกินร่วมอะไรกันกับระบบเจ้าหน้าที่ไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วมาออกรับรองเพื่อที่จะร่วมกันกลั่นแกล้งให้จำเลยได้รับโทษทางคดีอาญานักโทษก็ล้นคุกสิครับผู้รอประกันตัวก็เยอะสิครับผมบอกครับทุกวันนี้มีทั้งนักโทษที่เด็ดขาดแล้วกับนักโทษที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ตัวเองแต่เป็นคดีที่ไม่สามารถประกันตัวออกมาได้ด้วยคดีนโยบายก็ดีหรือหลักประกันในการที่จะนำตัวออกมาก็ดีหรือโทษมีอัตราสูงและศาลไม่ให้ประกันก็ดีบุคคลเหล่านี้มีถึง 3-4 แสนคนในประเทศไทยคุณคิดว่าเยอะไหมครับและบางคนต้องมาสู้คดีในคุกไม่สามารถที่จะออกมาเพื่อที่จะหาข้อที่จริงทางหลักฐานได้จะมีปัญญาแค่ไหนกันเชียวที่จะบอกให้กับคนข้างนอกหรือทนายความเดินไปหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นแย้งหาหลักฐานพวกนี้มาแย้งกันกับผู้เชี่ยวชาญทำงานตลกตลกกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานบนข้อเท็จจริงที่ไม่จริงเลยขนาดเคสผมเป็นเคสที่ชัดและเคสอื่นๆที่ชัดกว่าแต่ไม่ถูกตีแผ่ในการทำหน้าที่ของระบบราชการที่เป็นแบบนี้ชีวิตพวกเราจะไปฝากอยู่บนกระบวนการยุติธรรมที่เป็นแบบนี้หรือผมพูดตรงๆครับระบบกล่าวหาไทยเป็นระบบที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วครับในการที่ต่อสู้คดีระบบการเมืองปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้จริงหรือไม่มีการประชุมกันนู่นนี่นั่นเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดม็อบหรือเปล่าผมก็กลัวผมก็บอกได้เลยครับหลายๆอย่างพวกเราก็ต้องหากินบนสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมาเจอระบบกล่าวหาไทยที่ต้องใช้หลักของผู้เชี่ยวชาญในการพูดเรื่องพวกนี้โต้แย้งเรื่องพวกนี้ในชั้นศาลเหรอพวกคุณเรียนรู้ให้มากนะครับผมไม่ได้ต้องการให้พวกคุณมาเรียนรู้ในสิ่งที่เมามันกับคลิปวิดีโอแบบเปิดโชว์วาร์ปโชว์วิวยอดดูเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนผมไม่ได้สนใจหรอกครับผมมีหน้าที่บอกกับสังคมในฐานะอยากให้มันมีสื่อดีๆแยกแยะดีๆพูดในข้อเท็จจริงดีๆให้พวกคุณได้ร่วมต่อสู้ได้บนกระบวนการยุติธรรมไทยคดีของน้องหญิงอ่ะเขาตกลดลงมาด้วยความอัดอั้นตันใจหรือกลัวภัยคุกคามในชีวิตในกระโดดลงมาเลือกตัดสินใจและทำให้ตัวเองได้เสียชีวิตลงเป็นอย่างไรผมไม่ก้าวล่วงเรื่องของเรื่องตรงนั้นนะครับแต่ในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่พี่อัจฉริยะกำลังจะหาอะไรต่างๆมาโต้แย้งกับผู้เชี่ยวชาญเดิมซึ่งศาลเชื่อหรือศาลไม่เชื่อหรือผู้เชี่ยวชาญคนเดิมมีประวัติอย่างไรมาหรือผู้เชี่ยวชาญท่านเดิมมีศักดิ์และสิทธิ์มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเก๋ามีประสบการณ์ในการที่จะยืนยันให้กับศาลได้เชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรเดี๋ยวพี่อัจฉริยะเขาก็ตรวจพิสูจน์เรื่องนี้แล้วก็แย้งเรื่องนี้อีกอยู่ดีช่วงหัวข้ามวันนี้คุณก็ลองฟังพี่อัจฉริยะดูมันเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งน่าสนใจครับเป็นคดีอีกคดีหนึ่งซึ่งน่าสนใจครับระหว่างการที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองในระบบกล่าวหาไทยที่มีพนักงานสอบสวนสามารถที่ตกติดไปกับบรรทัดฐานของต้นทางกระบวนการยุติธรรมเงินมาสำนวนอ่อนเงินมาสำนวนช้าพอไปถึงอัยการครับเงินมาสำนวนส่งไม่ทันหรือเปล่าครับคุณต้องมาเจอเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดหรือเปล่าครับแล้วพอไปถึงตัวเชื่อมกระบวนการที่ทำคือทนายความกับอ้างวิ่งเต้นกับอ้างทำคดีเงินไม่มีจำกัดว่าจะต้องบอกว่าเกณฑ์นี้ต้องจ่ายเท่าไหร่เกณฑ์นี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ทนายเรียกได้ตามอัธยาศัยครับเงินหมดไปแล้วครับยังไม่ถึงขึ้นศาลเลยครับสุดท้ายพวกคุณทำไงครับเงินไม่มีต่อสู้คดีทนายบอกไม่มีจ่ายแล้วก็ไม่เดินงานให้ต่อก็ติดคุกสู้คดีกันในคุกครับศาลเมตตาหรือเห็นข้อที่จริงการจับกุมโดยชอบหรือไม่ชอบก็จะนำมาพิสูจน์ในชั้นศาลได้หรือไม่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงว่าศาลจะเห็นใจคุณหรือคุณจะสามารถโต้แย้งอย่างไรได้โดยการที่คุณโดน
คุมขังอยู่แล้วคนข้างนอกทำงานหาพยานหลักฐานให้คุณได้ไม่ดีเท่าที่ควรจากที่คุณควรจะหาเองคุณก็ดูครับว่าคุณจะสู้คดีกับระบบกล่าวหาในประเทศไทยได้ดีขนาดไหนกันเชียวผมพูดเรื่องจริงครับผมประธานบอยไม่มีกระมิดกระเมียนพูดจาแบบไม่มีหลักมีเกณฑ์ทุกคนมีโอกาสเจอสิ่งเหล่านี้ได้เสมอคุณเชื่อผมเถอะวันนี้มีคนส่งพาร์ทรูปของพรรคอนาคตใหม่มาว่าแต่ละท่านโดนคดีไปกี่คดีแล้วก็บอกไงครับระบบกล่าวหาไทยระดับรวยอย่างคุณธนาธรระดับพรรคที่มีความนิยมอันดับสูงๆรุ่นใหม่ของประเทศไทยซึ่งเป็นความหวังหนึ่งของใครหลายๆคนโดนคดีความแปดเปื้อนกันทั้งหมดแล้วครับมีคนบอกว่าทำไมไม่อยู่เฉยๆจะได้ไม่โดนชะงักตัดหลังอยู่บ้านไปใช้เงินไปดีกว่าเขาออกมาเพื่อประชาธิปไตยหรือไม่เป็นวาทกรรมสวยหรูหรือเปล่าคุณก็ดูบททดสอบไปในอนาคตแต่คนพวกนี้ออกมาแล้วครับสมัยนี้เขาไม่มีไปตามฆ่าตามเก็บตามอุ้มตามทรมานกันหรอกครับเพราะกล้องวงจรปิดมันเยอะแต่ถ้ากล้องวงจรปิดเยอะแต่พร้อมใจกันเสียหายนั่นก็เป็นข้อสมมุติฐานหนึ่งว่าโดนกลั่นแกล้งจัดฉากหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในตรงนั้นแต่ทุกคนครับถ้าขึ้นเวทีต่อสู้ไม่ว่าจะระบบการเมืองระบบประชาชนช่วยเหลือกันเองภาคองค์กรอิสระชมรมสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกคนล้วนแต่จะมีแผลทั้งนั้นทุกคนครับแม้กระทั่งตัวผมยิ่งสู้แผลยิ่งเยอะครับยิ่งปลอบใจคนอื่นแผลก็ยิ่งเยอะครับเพราะนั้นวันหนึ่งมันจะตายหรือมันจะติดคุกมันก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วครับพวกเราไม่มีใครอยู่เพื่อที่จะอยู่เพื่ออนาคตตัวเองกันหรอกครับรุ่นเราเนี่ยรุ่นผมเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยอยู่เพื่ออยากจะให้คนข้างหลังมันรอดอยู่เพื่อจะให้คนข้างหลังมันได้สิ่งที่ดีกว่าเพราะเราห่วงลูกห่วงหลานเราครับรุ่นเราไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่ากลัวตายหรือไม่กลัวตายผมบอกเลยครับส่วนใหญ่ไม่กลัวตายหรอกครับแต่กลัวตายไปแล้วจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้กับลูกหลานหรือลูกหลานกูจะเจอในสิ่งที่กูเจอหรือไม่เราห่วงลูกหลานครับเราห่วงคนข้างหลังกันทุกคนแหละพวกเราอ่ะพอเริ่มโตก็เริ่มอยากทำประกันชีวิตเวลาตายไปจะได้ตาสลับคนที่เราตายจะได้ไอ้คนที่เราห่วงก่อนตายจะได้มีหลักประกันไว้ใช้สุดท้ายพอตายไปเสร็จตาไม่ได้หลับดีหรอกครับตายหลับตาหลับไปเฮ้อสุดท้ายแล้วครับเกิดอะไรขึ้นประกันเลี่ยงจ่ายเฉยเลยครับอย่าได้ไปฟ้องเอาครับอ้าวแล้วกูเป็นผีไปแล้วกูจะมาเข้าร่างแล้วมานั่งยกเลิกมาด่ามึงใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วมานั่งคาดเดาอีกว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันมีวิญญาณอยู่จริงในโลกใบนี้ลูกเต้ากูไม่ได้รับประกันแล้วไม่มีคนไปช่วยวิ่งเต้นเรื่องประกันทำไงอ่ะหนักครับอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาจะดูแลตัวเองได้ไหมในหลักประกันสุขภาพหลักประกันทางสังคมหลักประกันทางกระบวนการยุติธรรมหรือกรณีใดๆที่ช่วยเหลือลูกหลานเราได้ในอนาคตมีดีกว่าที่เราจะทำประกันไว้ไหมหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือไว้ดีไหมคุณก็ดูเลยว่าดีไม่ดีอ่ะคุณก็ดูเอาสิหลักประกันส่งเสริมสุขภาพของคนไทยหลักประกันเหยื่อที่ได้รับอาชญากรรมหลักประกันกับกระบวนการยุติธรรมไทยต้องมีการประกันตัวต่อสู้คดีถ้าไม่มีก็ต้องไปใช้กองทุนแต่กองทุนยุติธรรมกว่าจะอนุมัติมาได้เป็นเดือนอย่างนี้เป็นต้นผู้ว่าต้องนั่งทำงานหลายหน้าต้องมานั่งคณะกรรมการว่าเคสนี้จังหวัดนี้มีกี่เคสที่จะขอใช้กองทุนยุติธรรมถึงจะได้อนุญาตรอเป็นเดือนครับหรือไม่รอเป็นเดือนก็ต้องล่วงหน้ากันไว้คนก็เข้าไปรอตายอยู่ในคุกถ้าไม่รอตายหรือรอติดคุกแบบคดีที่สุดไปติดโรคติดภัยอะไรต่างๆนานาที่เดี๋ยวนี้มันมากับลมกับฝนมากับการที่ไม่ได้ดูแลสุขลักษณะที่ดีแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ผิดนะเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะเขาต้องไปติดเรื่องเหล่านี้ออกมาคุณคิดว่ามันยุติธรรมเหมือนเรื่องพวกนี้ไหมพูดสะท้อนไปถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วต่อให้ question mark จะติดอยู่ในหัวพวกผมสักเท่าไหร่ก็เถอะแต่ฝากเถอะครับเรื่องพวกเนี้ยไม่ได้ต้องการให้มันสวยหรูแต่ต้องการให้มันเห็นว่ามันได้เดินและปรับพัฒนาไปได้บ้างครับท่านไม่ได้ต้องการให้ระบบข้าราชการเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็น3กลม4กลมเหล้าอย่างนี้เป็นต้นไม่เอาครับพูดไปก็ละลายแม่น้ำอย่างนี้ไม่ใช่พูดไปแล้วท่านต้องกระเตื้องสิไม่ใช่ทุกวันนี้เข้าไปหน่วยงานราชการ 8:30 นยังแต่งหน้ากันอยู่เลย
บัตรคิวคนมารอตั้งแต่นู่นน่ะตีสี่อ่ะเพื่อที่จะมานั่งรอแล้วสามโมงครึ่งกว่าจะเรียกเข้าห้องตรวจอย่างนี้เหรอหรือว่าระบบการปกครองในประเทศไทยพวกกรมการปกครองที่ทำงานทะเบียนงานขออนุญาตอื่นๆงานความมั่นคงก็ดีอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นงานง่ายๆที่ประชาชนต้องสัมผัสเสมอคืองานทะเบียนราษฎรไปถึงตามบ้านนอกคลองนาครับกว่าจะโบกรถสองแถวมาได้เพราะระบบสาธารณประโยชน์ระบบสาธารณะระบบสังคมระบบคมนาคมในประเทศอย่างที่เมื่อวานคุณธนาพรพูดก็ถูกครับตัดตอนเรื่องงบประมาณในเมืองออกมากระจายสู่ภูมิภาคบ้างเพราะคุณอย่าลืมว่าผมบอกเลยครับคนแก่ออกจากหมู่บ้านรถสองแถวมีเที่ยวเดียวเช้าครับกับเที่ยวเดียวเย็นกลับครับมีแค่นั้นพอไปเจอระบบคมนาคมแบบนี้อะไรขึ้นครับเจอในอำเภออารมณ์ไม่ดีเจอเสมียนอำเภอเจอพวกอารมณ์ไม่ค่อยดีหน่อยป้าเอกสารไม่ครบไปเอามาใหม่ปะป้าจะทำบัตรใหม่เหรอจะรับเอกสารสวัสดิการใหม่เหรอเอกสารไม่ครบไปดูไปเอานู่นนี่นั่นมาทั้งที่อำเภอก็สามารถปริ้นตรงนั้นออกมาได้เองเลยอ่ะเอาดิอ่ะขอการรับรองก็มีผู้ใหญ่บ้านกับกำนันมันก็มานั่งสิไม่ต้องไปอยู่แต่ในบ้านหรอกผู้ใหญ่บ้านกำนันน่ะมานั่งตามอำเภอเลยครับมานั่งตามอำเภอเลยวันเวลาที่ยังไม่มีการประชุมคุณมานั่งตามหน้าอำเภอเลยครับเผื่อลูกบ้านคุณมาแล้วขอความช่วยเหลือในการเซ็นรับรองเพราะไม่พ้นกับนายอำเภอที่จะต้องเรียกพวกผู้ใหญ่บ้านกับกำนันในแต่ละพื้นที่ที่นั่งอยู่หน้าอำเภอนั่นแหละเวลาราชการก็มานั่งเลยเย็นๆน่ะบ่ายๆคุณถึงกลับไปนั่งที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือว่าพร้อมที่จะมาเสมอในการรับรองให้กับประชาชนที่ก็ต้องนั่งรถสองแถวเช้าเที่ยวเดียวเย็นเที่ยวเดียวมาทำอย่างนี้แล้วทำไม่เสร็จต้องกลับไปใหม่บางคนทำบัตรทะเบียนบ้านใหม่บางคนทำบัตรประชาชนใหม่ใช้เวลา 3-4 วันนะครับพอเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้นี่ไม่ได้ต้องไปหาคนรับรองทั้งที่บางอย่างทำไมมันได้อะถ้าเงินมาแล้วได้อะเฮ้ยเนี่ยมันสะท้อนหมดจริงๆวันนี้ก็อยากจะพูดคลิปเฉพาะของคุณอัจฉริยะที่ออกมาพูดเรื่องคดีน้องหญิงแต่ผมบอกเลยมันสะท้อนไปหมดนะครับมันผูกสัมพันธ์กันไปหมดทุกเรื่องละแม้กระทั่งนโยบายพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับในกระบวนการยุติธรรมของคดีที่มันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างคดีน้องหญิงโตโรเทลเลอร์อย่างนี้เป็นต้นฟังคลิปผมพูดหลายหน้าฟังคลิปผมพูดหลายอย่างเพราะมันผูกพันเกี่ยวพันกันหมดเพราะพวกคุณเจอกันแน่นอนครับคุณได้มีสิทธิ์เจอครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะนึกหน้าประธานบอยถูกว่ามันเคยพูดไอ้ห่าเรื่องนี้กูเจออย่างที่ประธานบอยพูดเดะเลยว่ะแล้วเป็นอย่างนี้ประจำด้วยมันถึงส่งข้อความมาในคลิปบล็อกผมว่าประธานบอยพูดเรื่องนี้ให้หน่อยจำได้ว่าเคยพูดไว้ประธานบอยโทรกลับมาหน่อยช่วยเหลือคดีนี้หน่อยจำได้ว่าประธานบอยเคยบอกว่าคดีนี้มันแก้ไขแบบนี้อยากรู้รายละเอียดก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมพูดตรงๆครับเร็วๆนี้ผมก็จะส่งหนังสือไปให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเห็นทางคดีในคดีผมเนี่ยคุณเจอคดีใครไม่เจอมาเจอคดีประธานบอยนี่ไงผมมาบอกเลยผมไร้กาดครับผมไม่ใช่ไร้กาดในทางที่ว่าไม่พอใจเอาปืนไปไล่ยิงเอาไม้ไปตีหัวไม่ใช่ครับคุณทำไม่ตรงไปตรงมาเองคุณก็เจอผมร้องขี้แตกอะผมบอกเลยครับแล้วคุณก็จะสุ่มเสี่ยงกับการที่คุณเป็นถึงพันตำรวจโทสมมติเนาะผู้เชี่ยวชาญที่รับรองคดีปืนผมอะเป็นพันตำรวจโทแล้วถามว่าวันนี้คุณมารับรองเรื่องเหล่านี้แบบนี้คุณเอายศเอาตำแหน่งมาเสี่ยงกับเรื่องการเซ็นรับรองกับวิชาชีพคุณแบบนี้เหรอแล้วถ้าผมร้องไปคุณโดนตรวจสอบแล้วคุณถูกเพิกถอนวิชาชีพขึ้นมาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วมีความผิดวินัยร้ายแรงขึ้นมานำพาไปสู่กระบวนการโดน157ในศาลอาญาทุจริตมันคุ้มแล้วเหรอผมถามจริงหรือว่าคุณทำกับตาสีตาสาจนบ่อยครั้งเกินไปวันนี้เลยคิดว่าประธานบอยมันคงตาสีตาสามั้งผมบับบี้หมดจนหยดสุดท้ายละตัวผมเลยละผมบอกเลยฝากพี่อัจฉริยะด้วยนะครับคดีน้องหญิงมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาให้การยืนยันว่ามันมีพิรุธอย่างไรก็แก้ไขให้มันเป็นที่กระจ่างพ้นความเครือบแคลงสงสัยของสังคมไปให้ได้เลยมันจะได้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในการที่จะได้เชื่อว่าศาลจะได้มีบทพิสูจน์ว่าปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญคนน่าเชื่อถือหรือไม่หรือบางคนเนี่ยผมบอกเลยนะครับกระบวนการยุติธรรมบางครั้งในศาลน่ะเขาอาจจะมีแบ็คลิสต์หรือเปล่ามีหมายหัวกับผู้เชี่ยวชาญว่าเคยทำคดีแล้วสุ่มเสี่ยงการรับรองไม่ถูกต้องแล้วเคยมีการรับรองโดยความเก๋าที่เคยผิดพลาดมา
แล้วถูกทันบนหรือถูกดำเนินคดีมาก่อนลดความน่าเชื่อถือให้ศาลได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบได้ในอนาคตหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งบางทีทนายบางคนก็โดนหมายหัวในระบบศาลไทยเหมือนกันนะครับว่าบางคนก็รับวิ่งเต้นคดีการพูดผ่านหน้าบัลลังก์กับเสมียนบัลลังก์การแต่เอาไปหยิบยกพูดว่าศาลอ้างหรือพูดว่าจะวิ่งเต้นคดีให้นู่นนี่นั่นทำให้เกิดประเด็นนะครับอย่างไรก็ดีฝากคลิปนี้ด้วยครับเป็นความรู้พวกเรานะครับขอให้ทุกคนฝ่าฟันปัญหาทุกอุปสรรคทุกๆอย่างไปให้ได้บนระบบกล่าวหาของประเทศไทยแล้วก็แก้ต่างในทุกๆคดีให้ดีขอบคุณคุณอัจฉริยะขอบคุณประธานชมรมขอบคุณผู้ที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับญาติผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ในหลายๆคดีที่ออกมาร่วมขี้คายข้อที่จริงความเครือข่ายสงสัยกับสังคมร่วมกำจัดข้าราชการไม่ดีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ดีนะครับรับรองอะไรโดยมิชอบแล้วจะมีข้อเห็นต่างทางคดีเพื่อจะไม่พิสูจน์มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานช
ชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล